เมนูวันนี้เรามาทำทับทิมตุ๋นสับปะรดครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของทับทิมตุ๋นสับปะรดกันเลยครับปลาทับทิม1ตัวครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมใช้ปลา1ตัวน้ำหนักประมาณสักเกือบๆ1กิโลนะครับก็ไม่ได้เอาใช้ส่วนหัวใช้แค่เนื้อแล้วก็ส่วนหางเท่านั้นเองส่วนพุงแล้วก็ส่วนหางครับก็น่าจะพอสำหรับทำจานหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากนักนำมาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มาทำน้ำซอสหวานๆเพื่อที่จะตุ๋นเนื้อปลานะครับก็มีน้ำเปล่าประมาณสัก1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน่าจะดีแล้วถ้าอยากให้มีความรสชาติเผ็ดๆสักนิดนึงก็เติมซอสพริกไปเล็กน้อยแล้วกันนะครับหรือว่าจะมากก็แล้วแต่ตรงนี้ผมเตรียมไว้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกว่าๆก็เดี๋ยวผสมไปด้วยกันตอนเคี่ยวน้ำตาลนะครับเพื่อที่ว่าจะได้น้ำเอามาไว้ตุ๋นตัวปลากันในส่วนองค์ประกอบอื่นๆที่เรามาใช้ด้วยนะครับก็แน่นอนมีเกลือครับประมาณสักปลายช้อนเอามาคลุกกับเนื้อปลาเพื่อช่วยลดความคาวของเนื้อปลานะครับแล้วก็ยังมีหอมแดงครับอีกประมาณสัก 4-5 หัวสับให้ละเอียดเดี๋ยวเราจะคลุกกับเนื้อปลาแล้วก็หมักให้เนื้อปลามีความหอมอร่อยยิ่งขึ้นอีกอันนึงคือตัวกระเทียมครับกระเทียมสับก็เดี๋ยวสับให้ละเอียดแล้วก็เราจะมาไว้สำหรับย่างปลาก่อนที่จะทำการตุ๋นนะครับก็ย่างปลาให้สุกสักประมาณนึงก่อนและแน่นอนสุดท้ายก็คือตัวสับปะรดนั่นเองนะครับซึ่งสับปะรดนี้เราจะมาใส่ในช่วงท้ายเลยเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้กับตัวปลาตุ๋นของเราเรามาดูส่วนประกอบสุดท้ายสำหรับแต่งหน้าสักนิดนึงครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนแต่งหน้าช่วงสุดท้ายเลยทีเดียวก็มีต้นหอมซอยสักเล็กน้อยนะครับ 4-5 ต้นแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าซอยเพื่อที่มาโรยหน้าสำหรับจานปลาตุ๋นของเราในช่วงสุดท้ายดังนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกันเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมหมักปลากันเลยครับเพื่อช่วยลดความคาวของเนื้อปลานะครับก็เริ่มต้นด้วยการโรยเกลือครับหลังจากนั้นเอาหอมแดงที่เราสับเรียบร้อยแล้วคลุกลงไปกับเนื้อปลาครับใส่ไปส่วนหนึ่งก็พอนะครับอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเหลือไว้สำหรับทำน้ำซอสในช่วงสุดท้ายจะได้มีน้ำซอสที่มีกลิ่นหอมแดงอร่อยๆด้วยเช่นกันเมื่อคลุกเนื้อปลาไปเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเนื้อปลาไว้สักครู่หนึ่งแล้วเรามาตั้งกระทะเตรียมเคี่ยวน้ำตาลกันได้เลยในระหว่างนี้ปลาที่หมักไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ก่อนได้ครับเมื่อตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วใส่น้ำหนึ่งถ้วยลงไปได้เลยครับและตามด้วยน้ำตาล4ช้อนโต๊ะหลังจากที่ใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยให้น้ำตาลละลายนะครับเราจะเคี่ยวตัวน้ำตาลไปสักครู่หนึ่งปล่อยน้ำตาลเริ่มเหนียวแล้วก็เป็นสีน้ำตาลมาเล็กน้อยแล้วเราจะเติมน้ำปลากับซอสพริกกันครับเมื่อเราผสมทุกอย่างจนเข้ากันได้ดีเรียบร้อยแล้วก็พักกระทะที่เราเคี่ยวน้ำตาลไว้ก่อนเปลี่ยนกระทะเรามาเตรียมย่างปลากันได้เลยครับใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เตรียมเจียวกระเทียมกันเป็นอันดับแรกเมื่อเจียวกระเทียมจนพอหอมเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อปลาเริ่มวางได้เลยครับหลังจากที่เอาเนื้อปลาวางในกระทะนะครับแล้วก็เริ่มย่างเนื้อปลาไปสักเล็กน้อยเห็นว่าเนื้อปลาทั้งสองด้านเริ่มสุกดีก็เติมน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปได้เลยครับลดไฟเบาๆไม่ต้องไฟแรงนะครับแล้วเริ่มจากนี้เราก็ปล่อยให้ตัวปลาค่อยๆตุ๋นในน้ำตาลไปเรื่อยๆสักครู่นึงครับและเมื่อเราเริ่มตุ๋นปลาไปได้อีกสักครู่หนึ่งก็เอาสับปะรดใส่ลงไปได้เลยแล้วก็หอมแดงที่เหลือตามไปได้เช่นกันหลังจากนั้นปิดฝากระทะตุ๋นไว้อีกประมาณสัก20นาทีครับในระหว่างที่ตุ๋นปลานะครับก็ลองเช็คดูด้วยแล้วกันว่าเราตุ๋นปลาไปได้แค่ไหนแล้วอาจจะไม่ต้องรอให้ถึง20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดดูเรียบร้อยแล้วเห็นว่าน้ำเริ่มงวดเนื้อปลาสุกดีเรียบร้อยก็ตักออกมาได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ปลาทับทิมตุ๋นสับปะรดครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนึงที่มีรสชาติหลากหลายเลยทีเดียวทั้งเปรี้ยวสับปะรดทั้งหวานตัวน้ำตาลแล้วก็มีความเผ็ดของซอสพริกซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเติมพริกออกไปอีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาแต่งหน้าเล็กน้อยครับโรยต้นหอมซอยด้านบนแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแดงชี้ฟ้าสัก1ลูกครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับลองทำกันดูครับเ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูง่ายๆอีกเมนูนึงนะครับรสชาติคล้ายๆกับพวกผัดเปรี้ยวหวานเลยทีเดียวแต่ได้อีกอารมณ์หนึ่งของการทานปลานะครับก็ลองทำกันดูง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยพบกันใหม่นะครับสำหรับลุงน้ำทำครัวสำหรับวันนี้ขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ